สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์นะโอเควันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะกับช่องของคุณแอนโทนิโอบอเรโลเขาเป็นนักจิตวิทยาเป็นเหมือนเป็นหมอนะแล้วก็เป็นเลิฟโค้ชด้วยเดี๋ยวจันจะฝากลิงก์ไว้ใต้ reference ตรงนี้นะคะใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูต้นฉบับภาคภาษาอังกฤษก็ไปตามชมกันได้นะคะโอเคกับวันนี้นะคะหัวข้อที่ว่า10สัญญาณที่เขาเนี่ยนะคะแอบชอบคุณแบบลับๆนะคะลองมาเช็คลิสต์กันดีกว่าเคยพูดไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยอีกเป็นอีกบทหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะลองเช็คดูลิสต์ดูว่าเฮ้ยคนที่เราคิดถึงคนที่เรากำลังแบบกำลังมองๆอยู่เนี่ยนะคะเขามีพฤติกรรมแบบนี้บ้างหรือเปล่าทำไมก่อนอื่นก่อนเลยทำไมเราต้องมาทำการพิสูจน์ทำการเช็คลิสต์กันล่ะเพราะว่าข้อแรกคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้อายมากนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเอ้ยไม่กล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักนะหรือบางทีคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันเป็นคอลลีกเนาะบางทีการที่เขาจะมาแบบเฮ้ยบอกว่าชอบเราก่อนหรือว่าเหมือนกับเริ่มต้นก่อนเนี่ยบางทีสถานการณ์ในความในตอนนั้นๆเนี่ยมันอาจจะแปลกๆเพราะว่าบางบริษัทเขาก็จะบอกเอ้ยห้ามเป็นแฟนกันในที่ทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเอ้ยไม่รู้จะทำตัวอย่างไรดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แจงเป็นหวัดต้องขออนุญาตจิบน้ำไปเรื่อยๆนะขอโทษทีนะคะโอเคแล้วทีนี้ยังไงต่อนะคะถ้าเราลองมาเช็คลิสต์กันดีกว่านะ10ข้อที่จะบอกไปต่อจากนี้นะคะข้อแรกนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าคือคนเราเนี่ยจะโกหกอะไรก็ได้แต่ว่าใน body language เนี่ยค่ะภาษากายเนี่ยบางทีมันจะยากนะคุณลองสังเกตดูง่ายๆเลยถ้าคนที่นั่งกอดอกตลอดเวลาหรือว่าคนที่แบบก้มหน้าก้มตากับคนที่ทำแบบเนี่ยภาษากายการพูดแบบเปิดแบบเนี้ยหรือว่านักการเมืองเนาะเวลาเขาพูดเขาจะแบบพูดอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าระดับมือเขาจะสูงกว่าบ่าขึ้นไปแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยคือบางทีเนี่ยภาษากายที่พูดออกไปเนี่ยค่ะมันจะแสดงออกมันจะสื่อได้ชัดเจนมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการแสดงออกไปอย่างออโตเมติกอัตโนมัติเลยเนาะมันจะไม่ได้ทันได้คิดว่าเฮ้ยเราต้องทำท่าแบบนี้ทำท่าแบบนี้บางทีมันจะยากและกว่าจะฝึกได้มันก็ยากเหมือนกันทีนี้นี่แหละคือสาเหตุที่จะให้ทางท่านผู้ฝากเนี่ยค่ะลองฝึกดูฝึกสังเกตคนที่เรากำลังเล็งๆอยู่ว่าเอ้ยเขาใช่หรือเปล่าเขาแบบเขาแอบชอบเราหรือเปล่าลองติ๊กดูเนาะว่า10ข้อที่บอกไปเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะเวลาที่เขาเจอคุณเนี่ย he's nervous นะคะ nervous เนี่ยก็แบบประหม่าตื่นเต้นนะคะคือเวลาที่เจอคุณเนี่ยบางทีเขาจะแบบลุกลี้ลุกลนน่ะตื่นเต้นน่ะทำตัวไม่ถูกนะคะบางทีปากมือไม้สั่นทำตัวแบบร้อนรนน่ะเหมือนคนที่จะบอกไปพูดหน้าเสาธงอ่ะเหมือนคนจะออกไปพูดหน้าเวทีแล้วแบบตื่นเต้นเวลาที่เขาเจอคุณน่ะเขาจะทำตัวประหม่านั้นตลอดเวลานะคะลองสังเกตดูเป็นหรือเปล่ามีอยู่ครั้งนึงนะแจงไปที่บาร์แล้วแจงก็ไปกับเพื่อนแล้วก็แบบอันเนี้ยได้เจอแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนุ่มอิตาลีนะแบบหล่อมากเป็นหน้าตาแบบคนประมาณนี้เราหล่อแบบหล่อในสายตาของเราอ่ะแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกเพื่อนน่ะบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรเธอดูแบบไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเธอเหมือนกับปวดท้องหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอเอาออกมาจากวงสนทนาแล้วนะพอกลับบ้านเนี่ยแล้วบอกอ๋อเปล่าคนเนี้ยเขาหน้าตาดีมากเลยเขาหล่อมากเลยเห็นแล้วเขินแบบว่าทำตัวไม่ถูกปกติเป็นคนที่พูดแบบเอ้ยก็เอนเตอร์เทนเนาะชอบพูดชอบถามคำถามเนี้ยค่ะเวลาเจอคนประมาณเนี้ยจันก็จะไปไม่เป็นเหมือนกันนะจะเขินเนี่ยประมาณเนี้ยนั่นแหละก็จะให้ฟังว่าหนึ่งเลยถ้าเขาประหม่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะคะข้อที่สองนะคะคือเขาเนี่ยเวลาที่อยู่ถ้าไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะเหมือนกับเขาแอบมองเขาก็แบบเหมือนแอบสบตาจะดูคุณอยู่ตลอดเวลาคุณหันไปมองเขาปั๊บเขาหลบสายตาทำนองนี้นะคะลองสังเกตดูซิว่าเอ้ยมีคนแอบมองเราอยู่หรือเปล่านะคะในไม่ใช่ระยะใกล้ตัวนะระยะแบบห่างๆไปตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเป็นสาวๆเนาะก็จะฮอตหน่อยก็จะแบบมีรุ่นพี่เราเรียนวิทยาศาสตร์นะที่มหาวิทยาลัยก็
ห้องแลบติดกันก็หวังใจว่าพี่เขาไม่มาฟังนะตอนนี้พี่เขาก็แต่งงานได้ดีไปแล้วก็คือมันเป็นห้องแลบติดกันแล้วเราก็จะเห็นเหมือนพี่คนเนี้ยแอบมองเราผ่านห้องแลบอีกห้องหนึ่งอะตลอดเวลาแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่ได้คิดเราเป็นคนไม่คิดมากไงว่าเอ้ยชอบเราหรือเปล่าแต่เราก็เห็นแบบก็มองก็ยิ้มให้เงี้ยนะก็ปกตินะนั่นแหละแต่พอมาอ่านเช็คลิสต์เนี่ยจริงด้วยเขาก็แบบแอบมองเราทำนองนี้นะคะก็ลองดูซิว่ามีคนที่แอบมองคุณหรือเปล่าแต่เป็นการแอบมองในระยะห่างๆนะไม่ใช่แบบเวลาอยู่ใกล้จะประหม่าเป็นพิเศษแต่ถ้าอยู่ไกลออกไปเนี่ยเขาจะแอบมองคุณนะคะข้อที่3นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือน his voice is deepen คือเข้าใจว่าเป็นเสียงลึกเสียงทุ้มอะเวลาปกติเหมือนจะเก๊กเสียงหลอกขึ้นมาทันทีปกติก็เป็นคนไม่ได้เสียงอย่างนี้นะแต่ว่าเวลาที่แบบมาเจอคุณแล้วอยู่กับคุณแล้วพูดกับคุณเนี่ยน้ำเสียงเขาจะเปลี่ยนไปน้ำเสียงเขาจะดูแบบดูทุ้มดูลึกทำนองนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นผลจากงานวิจัยจากเพนซิลเวเนียนะคะเมื่อปี2010นะคะบอกว่าเฮ้ยถ้าผู้ชายที่เขาพูดน้ำเสียงประมาณเนี้ยบางทีเนี่ยมันมีอะไร something wrong เขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะโอเคแล้วข้อ5นะคะ his palm ฝ่ามือนะคะก็คือจะเปียกนะก็เป็นคนตื่นเต้นอะเวลาที่แบบอยู่ใกล้ๆใครเหมือนอะสมมุติง่ายๆเวลาที่เราจะทำข้อสอบนะคะข้อสอบเป็นหรือเปล่าจังจะตื่นเต้นอะถ้าแบบจะก่อนเข้าห้องสอบอะไรเงี้ยมือจะเปียกอะจะเหงื่อออกมืออะนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสลองสังเกตดูเขาจะเป็นคนที่แบบเหงื่อออกมือหรือเปล่าเวลาอยู่ใกล้ๆกับคุณเวลาเจอคุณนะคะก็จะตื่นเต้นมากเหงื่อออกมือไม้สั่นมือไม้แบบเหงื่อออกอะนะคะตรงนี้เต็มไปหมดเลยข้อที่5ปากแห้งนะคะอันนี้เป็นอยู่เหมือนกันจริงๆมันเหมือนกับเวลาที่คนประหม่าเนี่ยคนประหม่าอาการเขาก็ปากแห้งเนาะปากแบบต้องเลียริมฝีปากตลอดเวลาหรือแบบจะพูดก็ติดขัดๆแบบออกแนวน้ำลายแห้งอะนึกออกไหมลองดูสังเกตดูซิว่ามีคนที่มาอยู่แบบนี้อยู่ใกล้ๆเราแล้วมาเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าบางคนเขาจะพูดแล้วเหมือนต้องเลียปากตลอดเวลาเลียปากอะไรล่ะเลียปากตลอดเวลานะคะแบบเหมือนปากแห้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะยืนตัวตรงบางทีแบบตอนแรกเขาก็นั่งอยู่ปกติไม่มีปัญหาอะไรพอเราเดินมาท่านแหละเขาต้องแบบลุกขึ้นยืนทันทีนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการลุกขึ้นยืนเนี่ยเป็นลักษณะของการแสดงให้เห็นถึงความมีพลังมีอำนาจหรือความที่อยากจะโชว์ว่าเฮ้ยคุณเขาคนนั้นนะแข็งแรงทำนองนี้นะคะแต่มันเป็นการที่แบบโชว์แบบออโตเมติกไงเขาคงจะแบบมันแปลกไปอ่ะเหมือนเวลาถ้าคุณเดินมาปั๊บเขาจะยืนตัวตรงขึ้นทันทีทำนองเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนอื่นก็นั่งอยู่เนี่ยลองสังเกตดูเอ้ยมีคนแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเขาทำแบบนี้บ้างหรือเปล่าส่วนตัวไม่มีแต่ว่าถ้าดูทีวีดูหนังอ่ะใครดูเฟรนด์อ่ะซีรีส์สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแบบไอ้ผู้ชายแบบที่ชอบราเชลอะค่ะเขาก็จะแบบเนี่ยยืนขึ้นตลอดเวลาทำนองเนี้ยนะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะก็ grooming นะคะคือเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยบางทีก็จะทัดหูแบบรวบผมตลอดเวลาจัดเน็กไทแล้วก็แบบเหมือนต้องปรับเขาเรียกว่าอะไรกระดุมอะเราสะดุมกระดุมตลอดเวลาอย่างเงี้ยต้องแบบปรับตัวให้แบบดูดีทำนองเนี้ยนะคะซึ่งปกติคนทั่วไปเขาก็จะไม่มาจัดแต่งทรงผมหรืออะไรอย่างงี้ตลอดนะจัดแต่งการแต่งตัวทำนองเนี้ยนะคะถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาทำแบบนี้ก็คือเช็คลิสต์ติ๊กถูกเอาไว้ได้นะหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ถ้าเขาแบบอยู่กับผู้ชายแล้วแบบมีต้องแบบเสยผมต้องแบบจัดผมตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะก็ให้รู้ไว้ว่านี่บางทีชอบเราหรือเปล่าเนี่ยนะคะและข้อที่8นะคะเขาเป็นคนที่ชอบเริ่มบทสนทนาตลอดเวลานะคะแบบเหมือนกับเริ่มบทสนทนาให้เราอะชวนเราคุยอะจะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนภาวะการคนคุยกันเนี่ยมันว่างหรือเขาจะหาเรื่องคุยมีโน่นมีนี่ก็ถามมาตลอดเวลานะคะใครที่มาถามเยอะๆเนี่ยเขาอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ให้เช็คถูกเอาไว้นะคะและในทางกับการถ้าเขาไม่ถามคุณเลยนะคะคุณไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วในทางกับการบางคนมาคอมเมนต์ว่าหรือจะมาดูส่วนตัวก็แล้วแต่นะเนี่ยเขาหายไปปีนึงแล้วอ่ะเขาคิดถึงเราไหมคือถ้าหายไปปีนึงแล้วนะหายหัวไปเลยนะไม่ติดต่อเลยนะปีนึงแล้วนะมันคงเป็นแวบอ่ะแต่ไม่เรียกว่าอย่าเรียกว่าคิดถึงเลยเขาคงแบบเหมือนจามอ่ะเหมือนกับไม่ได้คิดถึงหรอกถ้าหายไปเป็นปีแล้วเนอะหรอไหมคะอย่างนี้เนาะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเลื่อนไปนิดนึงเลื่อนกล้องอีกนึงอ่ะ
แล้วก็ข้อ9นะคะอันนี้ก็คือ he mirror ก็คือเหมือนที่เขาใช้คำว่า rapport rapport ก็คือการที่เขาทำอะไรเหมือนคุณสมมติจะสั่งอาหารก็สั่งเหมือนกันจะหยิบน้ำข้างขวาเขาก็จะหยิบแบบด้านขวาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเสยผมเขาก็เสยผมเหมือนกับคุณคือเขาจะทำกิริยาท่าทางตามคุณนะคะอันนี้ลองสังเกตดูว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยทำไมเขาเราทำอะไรเขาก็ทำตามเหมือนเราเท้าคางเขาก็เท้าคางนะคะเคยมีเหมือนกันนะเคยเจอแบบที่เจอที่แบบไปเนี่ยก็แบบเหมือนจะทำท่าทางเหมือนเรานะคะตอนแรกก็ไม่รู้นะจนกว่าแบบมาหาความรู้อ่านหนังสือพวกนี้แล้วอ๋อโอเคสงสัยเป็นแบบปริยาแบบเอ้ยเขาชอบเราแน่เลยทำนองนี้นะคะแล้วข้อที่10นะคะอันนี้ก็ body contact นะคะหรือว่า touching ก็คือการแบบสัมผัสการจับนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการจับมือนะคะ shake hand นะหรือว่าการกอดนะคะหรือว่าลูบผมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าแบบเหมือนมาแตะเนื้อต้องตัวอย่างเงี้ยนะคะก็โดยมากให้ปิกเอาไว้ว่าน่าจะใช่เหมือนกันรวมไปถึงสังเกตเนาะอันนี้ก็ฝากไว้อีกอย่างก็คือถ้าสมมติว่าคุยกันแล้วเหมือนกับ lean forward อ่ะก็คือเหมือนกับคุยไปแล้วแบบอยู่ๆก็แบบเหมือนเป็นแรงดึงดูดเข้าหากันโน้มตัวเข้าหาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ให้นึกเอาไว้นะเคยเจอสถานการณ์เหมือนกันแบบเจอรุ่นพี่ที่แบบก็น่ารักดีนะคะเคยแบบเหมือนกินข้าวแล้วแบบแล้วก็แบบชอบอ่ะนะก็กินไปแล้วมันเหมือนกับตอนแรกอยู่อย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็นั่งแบบนี่หัวก็เข้ามาจะชนกันอยู่แล้วสักพักเราก็ต้องดึงตัวออกไม่ใช่ละอันนี้มันเราต้องดึงออกนิดนึงให้แบบดูงามนิดนึงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะอันนี้นะก็นี่แหละ10ข้อนะคะฝากเอาไว้ทวนอีกทีนึงนะคะทำไมถึงว่าจะต้องมาเช็คลิสต์กันเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะขี้อายนะหรือบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เหมือนที่ทำงานที่เรียนเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกจะบอกว่าเฮ้ยเขาชอบคุณเพราะว่าถ้าเขาบอกชอบคุณไปแล้วเหมือนถ้าคุณไม่ชอบกลับเนี่ยมันจะแปลกๆนะหรือว่าอาจจะเป็นกฎบริษัทก็แล้วแต่นะคะลองเช็คดูนะคะมี10ข้อด้วยกันข้อแรกเขาจะประหม่ามากๆเวลาที่อยู่ใกล้ๆกับคุณแต่เวลาที่อยู่ไกลกับคุณออกไปข้อ2เขาแอบมองคุณตลอดเวลาข้อที่3เวลาคุยกับคุณเสียงเขาจะค่อนข้างทุ้มต่ำเก๊กเสียงหล่อขึ้นมาดีข้อที่4มือเขาจะเปียกพอตื่นเต้นแล้วเหงื่อออกมือเนาะข้อที่5ปากแห้งพูดไปต้องแบบเลียปากไปอะนะคะแล้วก็ข้อที่6แบบเวลาคุณเดินมาปั๊บเขาต้องหลบลุกขึ้นยืนเลยยืนตัวตรงแข็งทื่อเลยนะคะข้อที่7ก็คือ grooming การแบบจัดแต่งทรงผมตลอดเวลานะคะข้อที่8เขาเป็นคนที่เริ่มต้นบทสนทนาตลอดเวลานะแล้วข้อที่9เขาเนี่ยทำอะไรเหมือนเป็นแรปพอเหมือนเป็นมิเรอร์เหมือนแบบพยายามก๊อปปี้คุณนะคะในการที่แบบอยู่กับคุณแล้วแบบเฮ้ยทำท่าทางตามคุณตลอดเวลาเลยแล้วข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะ body language ก็คือแบบ touching นะคะแบบจับสัมผัสลูบหัวแบบแตะบ่าแตะไหล่แต่ถ้าแตะตูดจะต้องตบกลับนะ อันนี้นะโอเคก็ฝากเอาไว้10ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้แจ้งใครที่แบบเอ้ยอยากให้แจ้งพูดในเรื่องอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะมีความรักดีๆนะคะเป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะ